ทนายตั้มเปิดคลิปแฉบอสสวยรวยมาก่อน50ล้านยังดราม่าขายแซนด์วิชทิปมีชีวิตใหม่ที่ดิไอคอนเด่นออนไลน์วันที่17ตุลาคม2567 16:32 น.ทนายตั้มเปิดคลิปแฉบอสสวยรวยมาก่อน50ล้านตั้งแต่ทำอยู่บริษัทเดิมแต่ยังดราม่าขายแซนด์วิชทิปอ้างเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ที่ดิไอคอนวันที่17ตุลาคม2567ในรายการโหนกระแสติดกับดักรักบอสตัวร้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยม5ตอนอาจารย์พ่อและอดีตเมียมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งนายสิทธิ์พราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มผู้ร่วมรายการได้เปิดคลิปวิดีโอเมื่อ8ปีที่แล้วของนางสาวณัฐปัสสรชัทนสรหรือบอสสวยบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมบอสสวยบอกเรียนจบป.โทที่อังกฤษภายในคลิปเธอระบุว่าเป็นคนไม่ได้มีฐานะร่ำรวยทำงานประจำเก็บเงินกระทั่งได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษทำงานไปเรียนไปจนสามารถจบปริญญาโทสาขาการตลาดจากนั้นกลับมาเมืองไทยลองเปิดร้านขายแซนด์วิชชีวิตช่วงแรกลำบากมากต้องไปยืนขายตามตลาดนั้นตาม BTS ต่างๆบอสสวยเรียนจบกลับไทยมาขายแซนด์วิชบอสสวยกล่าวอีกว่าวันหนึ่งนึกขึ้นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่สำคัญนับ10ล้านคนอยู่บนโลกออนไลน์จึงเริ่มศึกษาการทำการตลาดออนไลน์กระทั่งเปลี่ยนชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือโดยทำโปรเจกต์ที่ให้ผลลัพธ์ขนาดใหญ่ในระยะเวลาสั้นๆรับประกันเงินแสนเงินล้านหาไม่ยากอย่างที่คิดหันมาทำธุรกิจออนไลน์พลิกชีวิตทนายตั้มกล่าวว่าคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อ8ปีที่แล้วตนไปขุดมาเมื่อคืนมียอดคนดูแค่5คนตนเป็นคนที่5ขนาดนั้นคุณสวยทำอยู่กับเจอเนสบริษัทเดียวกับคุณธเนศวงศาแล้วเขาทำคลิปโฆษณานี้ขึ้นมาเรื่องที่แต่งเป็นเรื่องเฟกขึ้นมาเขาไม่เคยขายแซนด์วิชเขาไปเช่าร้านแซนด์วิชมาทำคลิปนี้ขึ้นมาทำธุรกิจออนไลน์จนรวยมีรถซูเปอร์คาร์ทนายตั้มกล่าวต่อว่าที่อยากจะสื่อสารกับประชาชนคือตามคลิปนี้คือเขารวยมาแล้ว50กว่าล้านบาทพอย้ายมาดิไอคอนเขาก็บอกว่ามาเริ่มต้นชุบชีวิตใหม่กับดิไอคอนพวกนี้เขามาเป็นแพ็คคุณสวยพอลปีเตอร์เขาทำเป็นทีมงานยกย้ายมาอยู่ดิไอคอนด้านหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจที่ทนายตั้มพูดนะคุณสวยเมื่อปี8ก่อนอยู่กับคุณธเนศเขาบอกรวย50ล้านบาทแต่พอมาอยู่ดิไอคอนก็บอกว่าเริ่มต้นกับดิไอคอนเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยด่วนปปงสั่งอายัดทรัพย์สินดิไอคอน125ล้านบอสพอลบอสกันโดนด้วยอวสานบอสตัวร้ายดิไอคอนจับครบแล้ว18รายคุมสอบเข้มก่อนค้านประกันธเนศวงศาเปิดใจบอสพอลเรียกป่าไม่เคยแนะนำเส้นไหว้เทวดารับรู้จากนักการเมืองสอกมทปปงถกปัญหาดิไอคอนมองยึดทรัพย์ร้อยล้านน้อยไปจ่อเชิญบอสเข้าชี้แจงการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 11:10 น.นกมทปปงถกปัญหาดิไอคอนเลิศศักดิ์มองร้อยล้านที่อายัดยังน้อยไปเทียบกับความเสียหายจ่อเชิญผู้บริหารหน่วยงานเข้าแจงสัปดาห์หน้าเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่16ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลส.ส.เลย
พรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการกมธ.การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดปปง.กล่าวถึงการนำเรื่องธุรกิจดิไอคอนเข้าหารือในประชุมว่าเบื้องต้นหารือเพื่อพิจารณาว่าจะเอาผิดผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างไรเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากฉะนั้นกมธ.ดูในเบื้องต้นก่อนอาจเชิญนักกฎหมายมาให้ข้อมูลในแง่มุมข้อกฎหมายและจะสรุปออกมาว่าการประชุมครั้งหน้าจะเดินเรื่องดิไอคอนต่อและจะเชิญหน่วยงานไหนมาชี้แจงบ้างนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าส่วนที่นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลบอกว่าไม่รู้เรื่องอาจเป็นการทำงานของแม่ข่ายและมีสินค้าจริงจึงอาจจะไม่เข้าข่ายการฟอกเงินนั้นการขายสินค้าประเภทขายตรงถ้าไปดูที่ผ่านมามีการจ่ายเงินและส่งสินค้าแต่รูปแบบของดิไอคอนเป็นไปในทางอ้อมมีสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าแล้วฝากสินค้าไว้ต้องดูว่าหลักการขายสินค้าและแหล่งกำเนิดภาษีรายได้ที่จะต้องมาจากการส่งมอบสินค้าหรือเป็นรายได้ที่มาจากการสมัครเป็นสมาชิกที่ไม่ใช่รายได้จากการขายสินค้าจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบัญชีซึ่งสรรพากรตรวจสอบได้ไม่ใช่บอกว่ามีสินค้าแล้วเป็นการขายของมันง่ายเกินไปนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าส่วนความน่าเชื่อถือในการซื้อสินค้าแล้วให้สต็อกสินค้าไว้ก่อนนั้นตนมองว่ากรณีนี้มีความน่าเชื่อถือน้อยผู้เสียหายชี้แจงชัดเจนอยู่แล้วว่าบางครั้งเบิกสินค้าไปแล้วขายไม่ได้แต่การประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารทางการตลาดกลับบอกว่ายอดขายสูงซึ่งยอดขายเกิดจากการเอาเงินจากการเป็นสมาชิกมาเป็นรายได้ไม่ใช่การขายสินค้าโดยตรงจึงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและหลงเชื่อมาเป็นสมัครสมาชิกเพิ่มซึ่งในส่วนนี้มีช่องทางกฎหมายที่มีความผิดปกติและสามารถเอาผิดได้นายเลิศศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้รับแจ้งความไปเยอะแล้วเมื่อรับแจ้งความแล้วตำรวจต้องรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ซึ่งปปง.ก็รับเรื่องไปแล้วและสามารถเช็คเส้นเงินทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้บริหารหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งจะเห็นชัดเจนไม่สามารถเลี่ยงได้และกมธ.ปปง.ก็มีอำนาจขอตรวจสอบว่าทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินไปถึงไหนแล้วและมีอะไรผิดปกติหรือไม่สัปดาห์หน้าแน่นอนว่าจะเชิญเลขาธิการปปง.มาชี้แจงในเรื่องนี้ซึ่งจากข่าวที่ออกมาบอกว่าปปง.อายัดไว้100กว่าล้านซึ่งอายัดตามความเสียหายแต่ตนมองว่า100กว่าล้านดูน้อยเกินกว่าความเป็นจริงเฉพาะผู้เสียหายที่ไปร้องหรือแจ้งข้อกล่าวหาไว้มีมากกว่า100กว่าล้านที่ปปง.อายัดไว้แน่นอนนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าส่วนที่อาจจะมีบิ๊กบอสที่ไม่ใช่บอสพอลเพียงคนเดียวนั้นตนมองว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องฟังและติดตามดูจากพยานหลักฐานต่างๆนายเลิศศักดิ์กล่าวถึงกรณีการล็อบบี้ในสภาที่มีบุคคลภายนอกมาแอบอ้างแล้วบอกว่าเคลียร์กมธ.ได้นั้นว่ากมธ.ประกอบด้วยส.ส.แต่ละคณะจะมีที่ปรึกษาและเลขาด้วยศักดิ์ศรีของส.ส.เราไม่ยอมให้ใครมาขอหรือเคลียร์เพื่อช่วยเหลือคนบางคนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนฉะนั้นเรื่องคลิปเสียงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกมธ.และไม่สามารถเคลียร์ได้โดยเฉพาะมธ.ปปง.
เราติดตามคดีสำคัญมาหลายคดีแล้วเช่นการช่อโกงของบริษัทสตาร์คซึ่งเราทำมาแล้วและทำจนถึงที่สุดกรณีดิไอคอนก็เช่นกันกมท.จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดถ้าการพิจารณาตามปกติใช้เวลาเราจะตั้งอนุกมท.ขึ้นมาประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ให้เข้ามาดูและจะทำจนถึงที่สุดให้คดีนี้ไปถึงศาลและประชาชนได้รับการเยียวยาชดเชยส่วนคลิปที่กล่าวอ้างถึงยืนยันอีกครั้งว่าสภาไม่มีการรับเคลียร์อะไรกับใครแน่นอนประธานสภาก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ได้ตรวจเช็คอยู่และบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคลิปไม่มีตำแหน่งอยู่ในกมท.ชุดนี้แน่นอนให้ประชาชนสบายใจได้ว่ามท.จะเข้ามาติดตามคดีดิไอคอนอย่างตรงไปตรงมาไม่มีนอกมีในเพื่อประชาชนที่เสียหายแน่นอนนายเลิศศักดิ์กล่าวนายเลิศศักดิ์กล่าวถึงเทวดาที่บอกว่ามาช่วยประสานว่าตรงนั้นเป็นการเกี่ยวกับสคบหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของสคบเป็นเรื่องภายในหน่วยงานเขาถ้าฟังจากผู้เกี่ยวข้องที่มาชี้แจงแล้วมันเกี่ยวกับบุคคลใดที่อยู่ในสคบก็เป็นอำนาจของกมท.ขณะนี้สามารถเชิญมาชี้แจงได้อย่างไรก็ตามตนยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเทวดาคือใครบ้างแต่เบื้องต้นกมท.มีแนวทางติดตามกรณีดิไอคอนเราจะตามจนถึงที่สุดให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำให้ถึงที่สุดและถ้าจำเป็นเราจะตั้งอนุกมท.ขึ้นมาและจะดูข้อกฎหมายด้วยเพราะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่จะทำให้เกิดการฉ้อโกงประชาชนต้องมาดูว่ายังมีช่องโหว่อีกหรือไม่เราจะรวบรวมและแก้ไขกฎหมายและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปส่วนพรรคประชาชนจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาในเรื่องนี้ด้วยนั้นเห็นตรงกันกับวิปรัฐบาลหากข้อสรุปของสภาบอกว่าจะให้มท.ป.ป.ง.เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและติดตามปัญหาดิไอคอนต่อ